ที่บ้านครูสว่างตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทหารช่างหน่วยซ่อมบำรุงมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการซ่อมเครื่องมือการเกษตรให้แก่เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นรถเดินไถนาและเครื่องยนต์เล็กนะครับโดยมีชาวบ้านนำอุปกรณ์การเกษตรออกมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เนื่องจากหลายคนต้องหยุดงานไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว